กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เรามีท็อปิกว่าอย่างไรเอ่ยข่าวเสียหายของดารามีผลกระทบต่องานที่ตัวเองทำจริงหรือไม่ค่ะนะคุณผู้ชมนะเห็นตรงหน้าตรงนี้นะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสุดยอดคอลลาเจนนะคอลลาเจนเปปไทด์พีทีนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะทางลูกค้าได้มาแล้วก็มาบอกสรรพคุณนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่ต่อเป็นคนที่ทานคอลลาเจนอยู่แล้วพอบอกว่ามีเปปไทด์ปั๊บเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องรีบทานค่ะเพราะว่าเปปไทด์เป็นสายเขาเรียกว่าเป็นอนุพันธ์ที่เล็กค่ะนะฮะดื่มเข้าไปแล้วใส่ไปในอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยจะนำไปใช้งานได้ทันทีค่ะนะฮะไม่ใช่บางรุ่นบางยี่ห้อนะฮะอนุพันธ์ใหญ่กองอยู่ในกระเพาะนะฮะสุดท้ายก็ขับไปในรูปแบบของปัสสาวะแล้วก็อุจจาระนะฮะทำไม่ได้แต่ตัวนี้สกัดจากหนังปลานะฮะน้ำจืดหลายคนบอกว่าเฮ้ยน้ำจืดแล้วมันจะคาวหรือเปล่าไม่คาวเลยนะฮะผสมน้ำแล้วก็คนลงไปนิดหน่อยนะอาจจะมีนิดนะที่จะเป็นก้อนๆขยี้นิดนึงนะคุณผู้ชมนะวางไว้นะไม่ถึง1นาทีเขาจะกลายเป็นน้ำใสแจ๋วใสสะอาดเลยนะฮะแทบจะไม่มีกลิ่นคาวเลยเพราะว่าเขาใช้คอลลาเจนเกรดพรีเมียมย้ำนะฮะเขาใช้คอลลาเจนเปปไทด์เกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มกันเป็นประจำนะฮะทุกวันวันละ2แก้ววันละ2แก้วนะฮะก่อนหลังอาหารดื่มกันไปนะคุณผู้ชมนะใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยตามข้อปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยต่างๆนะฮะตัวนี้จะช่วยได้ใครที่มีปัญหาเวลาทำเดินไปนู่นไปนี่ดังครับดังแกร็บนะฮะก็ทานได้ใครที่อยากจะให้ผิวพรรณดีไอ้นี้เป็นผลพลอยได้มันส่งผลกับผิวเล็บผมทุกอย่างเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะผิวคุณจะเปล่งปลั่งมีประกายออร่าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับนี่เลยนะฮะคอลลาเจนที่มีเปปไทด์ตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสุดยอดคอลลาเจนวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะ1กล่องนะคะแถมฟรีอีก1กล่องค่ะราคาเพียงแค่ 1,900 บาทเท่านั้นได้เป็น2กล่องเลยนะคะคุณผู้ชมคะใครสนใจรีบโทรมาเลยค่ะเพราะว่าเราให้แค่100กล่องแรกเท่านั้นนะคะ0891405111ค่ะและ0899271111ค่ะหรือว่าจะแอดมาที่ LINE แอดก็ได้นะคะ PT Collar ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage ก็ขึ้นหน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะกระเทยทั้งเมืองไทยนะกรี๊ดกราดกันใหญ่เลยตกอกตกใจกันเลยนะฮะสำหรับเวทีลำดับต้นๆของโลกในแกรนด์สแลมนะฮะนั่นก็คือการประกวด Miss International นะฮะน้องบิ้นนะฮะใช่มั้ยนางสาวไทยคนล่าสุดนะเป็นเด็กของวชิราวุธนะฮะคว้ามงกุฎ Miss International 2019ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับค่ะน้องบินนะคะก็สามารถคว้ามงกุฎได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์เลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการจัดเวทีนี้มา59ปีนะคะเธอมีดีกรีค่ะเป็นเภสัชกรหญิงวัย25ปีเจ้าของตำแหน่งนะคะแล้วก็สุนทรพจน์ที่ขึ้นไปพูดเนี่ยคือทำเอากินใจหลายๆคนนะคะเพราะว่าเธอก็ผ่านดราม่ามาเยอะนะคะแล้วก็เนี่ยล่ะค่ะคว้ามงกุฎมาได้สำเร็จแล้วนะคะได้เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019ด้วยค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะสุนทรพจน์ที่เธอพูดเนี่ยเธอพูดมาจากใจนะฮะจากใจของตัวเองพี่เต๋าต้องขอวิจารณ์นิดนึงนะฮะเมื่อวานก็นั่งดูอยู่ประมาณ3เกือบ4ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าเวทีมิสอินเตอร์เนี่ยเขาเรียกเวทีสมาธินะฮะต้องสมาธิยาวๆถึงจะดูได้เพราะว่าประกวดยาวนานมากนะฮะประกวดที่โตเกียวโดมประเทศญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมนะฮะการประกวดเนี่ยเราเนี่ยไม่ติดโพเลยไม่เคยมีเราอยู่ในโพแม้แต่โพเดียวส่วนใหญ่โพที่ขึ้นก็จะเป็นเม็กซิโกอินโดนีเซียนะฮะเม็กซิโกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะก็จะมีอยู่3ชาติอยู่แค่นี้นะฮะแล้วก็โคลัมเบียไทยไม่เคยติดโพแม้แต่โพเดียวเลยนะฮะแต่ว่าพอรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าน้องสะโพกเล็กไปนิดนึงแต่ว่าขาสวยผอมลงหรือเปล่าเราว่าผอมลงใช่แม่คุณหน้าเล็กลงมากเลยผอมลงน่าจะประมาณ 3-5 โลนะฮะผอมลงนะแล้วก็แต่งหน้าบล็อกหวานฉ่ำๆเลยนะฮะแล้วพอเสร็จปั๊บนะฮะพอรอบชุดราตรีเนี่ยนะฮะตกใจ ทีแรกเนี่ยเรานึกว่าไม่ใช่ประเทศเราเพราะมันสวยเกินโอ้สวยมากแล้วก็เอ๊ะทำไมชุดผู้หญิงประเทศนี้ทำไมเป็นสีชมพูอ่อนๆหวานๆเป็นคาวาอี้มากเขาผ่านป้ายมาเป็นไทยแลนด์เราตกใจเลยบอกเอ้าไทยแลนด์ทำไมสวยอย่างเงี้ยตายแล้วอย่างงี้อะไรอ่ะแล้วเขาใช่ตกเหรอพอสักพักลูกสาวก็ไลน์มาบอกแม่เข้า8คนสุดท้ายแล้ว8คนสุดท้ายแล้วก็ดูต่ออีกนะ8คนสุดท้ายทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรอบที่จะต้องมากล่าวสุนทรพจน์เนี่ยนะฮะแล้วก็โอ้จะพูดอะไรว่าฟิลิปปินส์มันก็เก่งอินโดมันก็เก่งอีพวกลาตินเนี่ยไม่ต้องสืบเลยมันเก่งแน่นอนเลยแล้วเราจะเอาอะไรไปงัดไปสู้กับมันเนาะน้อง
พูดออกมาเชื่อไหมว่าพี่แทบจะร้องไห้เลยน้องเอาประสบการณ์ชีวิตคือตอบจากใจเอามาพูดการเป็นนางสาวไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักแต่ไม่เคยหยุดและก็เอาคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะฮะเราเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ว่าการทำงานของเธอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวงการนางงามเลยเธอเป็นเภสัชกรนะฮะแล้วก็วันหนึ่งก็ต้องมาเป็นนางงามเป็นบิวตี้ควีนเนี่ยนะฮะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แหลกลานเลยทีเดียวแต่เธอไม่หยุดไม่ท้อเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดเธอได้เป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะ2019แล้วเนี่ยเธอจะไปบอกผู้หญิงทั่วโลกว่าอย่าท้อนะครับผู้หญิงธรรมดาของอย่างเนี้ยจะไปบอกผู้หญิงทั่วโลกว่าอย่าท้อเพราะว่าฉันทำได้คุณก็ต้องทำได้อาริกาโตโกไซมัสนะฮะคุณผู้ชมนะมงลงหัวเธอยังไม่รู้ตัวเลยว่าเธอได้นะฮะแต่ยืนกัน4ยืนกันมีฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อินโดใช่ไหมฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามไทยเราโดดออกมา1ชุดเราสวยกว่า2หน้าเราหวานมากเราพี่แต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นมันจะโยนให้ฟิลิปปินส์อีกหรือเปล่าแต่ฟิลิปปินส์คงไม่ได้ตัดออกไปก่อนเพราะว่าหน้าก็เหมือนกระเทยอินโดในรูปสวยมากแต่ตัวจริงยังไม่สะพรึงเวียดนามตัดออกไปได้เลยเพราะว่าไม่ถึงไม่ถึงแล้วยืนแล้วกล้องมันก็ซูมแต่ของเราอะก็ของเราสวยใช่ไหมกล้องก็ซูมแต่ของเราหรือว่าจะเป็นไทยวะนะเราสักพักมงลงเราชุดกรีดลั่นบ้านเลยนะฮะแต่งานนี้ต้องบอกเลยก่อนไว้ก่อนเลยนะฮะว่าไม่ใช่ตัวน้องคนเดียวนะที่ประสบความสำเร็จทีมงานเขาด้วยเขาพาทีมงานไปด้วยคุณผู้ชมไม่ทราบใช่ไหมฮะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราจะมีทีมงานเคยพูดมาหลายครั้งแล้วคุณแม่บุญลักษ์หรือคุณแม่สบู่นั่นแหละนะฮะคุณแม่บุญลักษ์หรือคุณแม่สบู่นี่นอนเขาเรียกถ้าเกิดสมมติว่าชาตินี้คงนอนตายตาหลับแล้วเพราะว่าคุณแม่ได้ทำตามฝันของตัวเองสำเร็จเรียบร้อยแล้ว คุณแม่ส่งมาหลาย10ปีแล้วเด็กคุณแม่ก็ท็อป8บ้างล่ะ ได้รองบ้างล่ะท็อป15บ้างล่ะนะฮะไม่ได้สักทีหนึ่ง นะงานนี้เด็กคุณแม่ทำได้ตามที่คุณแม่ฝันแล้ว นะคุณแม่บุญลักษ์นะคะคุณแม่สบู่เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเราเป็นที่ทราบกันดีในวงการนางงามว่าบุญลักษ์หรือคุณแม่บุญลักษ์เนี่ยนะหรือคุณแม่สบู่เนี่ยสนิทสนมกับเจ้าของเวทีที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขาอยากจะให้ผู้หญิงไทยหลายครั้งแต่ว่าภาษาเราไม่ได้เขาก็เลยไม่อยากจะไม่กล้าที่จะโยนมุมไปให้เพราะเดี๋ยวมันจะสื่อสารลำบากนะวันนี้มาพร้อมแล้วสวยด้วยเก่งด้วยเป็นเภสัชด้วยภาษาอังกฤษพูดได้ด้วยนั่นแหละค่ะสำคัญที่สุดในการประกวดนางงามคือภาษาค่ะมันจะต้องสื่อสารมาให้ได้นะฮะอืมนะเป็นยังไงต่อฮะค่ะเด็กไทยค่ะเก่งคว้าแชมป์โลกค่ะแม่มีข่าวดีๆนะคุณผู้ชมนะฮะค่ะยังไงฮะไปแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนะคะปี2019ค่ะที่ประเทศฮังการีนะคะคว้ามาทั้งหมด7รางวัลค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะรุ่นจูเนียร์ค่ะทีม TS1 นะคะรางวัลชนะเลิศอันดับที่2นะคะรุ่นจูเนียร์ทีม TS5 นะคะแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่4ประเภท Advanced Roboticนะคะ challenge ทีม Love Fighter นะคะอันนี้ก็ได้รางวัลมาเหมือนกันนะคะแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่5ด้วยนะคะ Regula Elementary นะคะแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่6ค่ะ Regula Senior นะคะรางวัลชนะเลิศอันดับที่6เหมือนกันค่ะ OpenElementary นะคะโอ้โหได้มาทั้งหมด7รางวัลค่ะนะฮะคนไทยเราเก่งนะคุณผู้ชมนะฮะสนับสนุนกันให้ดีๆนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีนะฮะแต่คนไทยเราเก่งมีความสามารถหลายประเทศก็รีเควสต์ว่าแรงงานต้องเป็นแรงงานไทยนะฮะหลายประเทศนะฮะอย่างอิสราเอลนี่ต้องเป็นคนไทยนะเป็นชาติอื่นเขาไม่มารับนะเจ้าของนะถ้าเป็นคนไทยเขามารับนะเขามองว่าคนอื่นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขามองว่าเป็นแค่คนงานแต่พอเป็นคนไทยเพราะเขามองว่าเป็นเฟรนด์นะฮะมาแล้วเปิดเรตติ้งตอนจบลิขิตรักข้ามดวงดาวนะฮะแฟนละครแห่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวฮะค่ะยืน1ค่ะแม่หายังยืน1อยู่นะคะยืน1จริงๆไปถึงจนตอนจบยืนที่เรตติ้ง1ใช่ค่ะแม่ไม่ขยับเลยได้ไปแค่ 1.8 เท่านั้นค่ะแล้วก็ปรับเพิ่มกว่าเดิมก็ไม่นิดเดียวนิดเดียวแล้วก็เรตติ้งเฉลี่ยค่ะทั้งเรื่องเนี่ยอยู่ที่ 1.86 แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกกันว่าเอ้ามันชนกับวันลอยกระทงไงคนเขาออกไปลอยกระทงคนก็บอกว่าไม่จริงหรอกไม่งั้นเรตติ้งเฉลี่ยมันต้องไม่ต่ำขนาดนี้เออเฉลี่ยก็แค่ 1.86 เรตติ้งตอนจบก็ 1.8 ดึงเรตติ้งไม่ขึ้นจริงๆนะคะนะฮะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็บอกว่ามันก็1อยู่ตั้งยืน1ตั้งนานแล้วนี่นะฮะก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเลยทีเดียวนะฮะสาเหตุนะฮะเขาบอกว่าเรตติ้งตอนจบตกลงมายืนเลข1ต่อให้ไม่ตรงกับวันลอยกระทงก็เรตติ้งก็ไม่สูงหรอกอ๋อค่ะใช่ครับมัน1ตลอดค่ะมัน 1.6 บ้าง 1.4 บ้าง 1.8 บ้างอยู่อย่างนี้ค่ะ
นะฮะอันนี้ก็ไปพิจารณากันเองว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเราก็ทราบกันดีแต่เราก็ไม่อยากจะไปตอกย้ำนะคุณผู้ชมนะฮะว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรนะฮะแต่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้แมทพิรณีให้ณเดชด้วยนะฮะเขาก็ตั้งใจทำงานนะฮะเขาก็อยากจะให้เรตติ้งมันสูงๆแต่เมื่อยืนหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันมีกระแสข่าวลือว่าแมทพิรณีก็ถูกถอดจากละครเรื่องนึงด้วยนะฮะตอนนี้ไปขายสบู่แล้วนะฮะก็นี่แหละค่ะคนไทยรับได้ทุกเรื่องบางเรื่องคนไทยก็เขารับไม่ได้นะฮะอ่ะคุณผู้ชมนะแต่ว่าที่แน่ๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะทานนะคอลลาคอลลาเจนนะเปปไทด์พีทีนะคุณผู้ชมนะง่ายๆเลยวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันเป็นของดีจริงๆนะฮะราคาอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมพี่เต๋าต้อง 1,900 บาทแต่ 1,900 บาทไม่ใช่กล่องเดียวนะฮะซื้อ1แถมอีก1นะคุณผู้ชมนะฮะเป็นเนื้อเนี่ยเขาละเอียดไม่เหม็นคาวนะฮะแล้วก็ดีต่อสุขภาพจะสุขภาพอย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของกระดูกนะฮะในเรื่องของจอยตามข้อต่างๆหลายคนบอกไม่เห็นสนใจเลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้เชิดใส่ไม่อยากฟังไม่เห็นกินแล้วมันจะได้อะไรเลยนะฮะกินคอลลาเจนไม่ได้กินครั้งเดียวจะเห็นผลนะคะต้องกินอย่างน้อย15วันขึ้นไปถึงจะรู้เรื่องนะคะเล็บแข็งแรงผมแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปลั่งอันนี้คือผลพลอยได้แต่ว่าหลักๆเลยเรื่องของกระดูกเรื่องของการปวดเมื่อยร่างกายเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอลลาเจนช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับ1กล่องนะคะคุณผู้ชมคะราคา 1,900 บาทค่ะแต่ว่าแถมให้ฟรีอีก1กล่องนะคะสำหรับ100สายแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแค่100กล่องเท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0891405111ค่ะและ0899271111ค่ะหรือว่า LINE @นะคะ @ptcolla ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะของไม่ดีจริงไม่ได้มาวางรายการนี้นะเพราะว่าเต๋าต้องกินก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาของดีมาให้วางต้องรีบซื้อนะคุณผู้ชมนะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวบันเทิงสักเท่าไหร่นะแต่มันเป็นข่าวดังที่เราต้องหยิบมาพูดนะฮะเขาบอกว่ายึดที่นะฮะฟาร์มไก่ของปารีนานะฮะใครที่รักปารีนาก็อย่าลืมดูนะแล้วใครที่รักมากๆก็อย่าลืมดูด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเรียกว่ามาเปิดให้ดูกันเลยว่าทำไมเธอถึงโดนนะฮะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ